ผมก็หนีตำรวจหนีแบบกลัวกลัวหัวตุกหัวตุนเลยผมคงไม่มีเวลาว่างมานั่งสุนทรีโพสอะไรอย่างนั้นในอินเทอร์เน็ตหรอกครับน้ำหนักผมก็หายไปตั้ง15กิโลผมไม่มีอารมณ์จะกินอะไรทั้งนั้นแล้ววันเกิดเหตุเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นเราพอเล่าได้ไหมคะทำไมถึงได้ครับผมคร่าวๆเลยก็คือโต้เถียงประเด็นเรื่องลัทธิครับทั้งที่ตอนแรกก็นั่งกินคือตอนแรกผมจะกลับแล้วตอนประมาณ4โมงเย็นแต่ว่านายสามองค์หรือคุณลันเขาชวนผมกินเบียร์โอเคผมก็โอเคกินพอกินปุ๊บสักพักทางภรรยาของคุณสามองค์เนี่ยก็ได้ขอตัวไปรับลูกแล้วก็พาลูกไปฉันฟันโอเคช่วงระหว่างนั้นก็ไม่มีอะไรครับก็คุยกันตามปกติซึ่งถ้าผมจะมีเจตนาที่จะทำการฆาตกรรมเนี่ยผมไม่ทำช่วงนั้นดีกว่าครับเพราะว่าช่วงนั้นก็มีการเข้าห้องน้ำอะไรกันหลายครั้งแล้วพอประมาณสักประมาณช่วงหัวค่ำครับทางภรรยาของผู้ตายเขากลับมาปุ๊บทีนี้ก็เปลี่ยนเรื่องคุยมาคุยกันประเด็นเรื่องของลัทธิซาตานกันก็มีการขัดแย้งกันก็เถียงกันค่อนข้างแรงครับจนคุณรันก็ขอตัวเอารถถอยเข้าบ้านพอรถถอยเข้าบ้านเสร็จปุ๊บก็ได้ยืนคุยกันหน้าบ้านต่อโต้เถียงต่อพอโต้เถียงกันได้สักพักหนึ่งคุณรันก็ชวนผมเข้าไปนั่งในบ้านบอกว่าเข้าไปนั่งคุยในบ้านสัก10-20นาทีไหมโอเคพอเข้าไปนั่งในบ้านปุ๊บผมเข้าน้ำก่อนเลยไปล้างหน้าก่อนแล้วก็มานั่งบนพื้นแล้วช่วงจังหวะนั้นนะตอนช่วงที่เข้าห้องน้ำผมก็ได้ยินเสียงก็แก๊กก็แก๊กโอเคผมก็ไม่ได้เอะใจอะไรหลังจากนั้นคุณรันก็เข้ามานั่งคุยประเด็นเรื่องนี้กันต่อกับผมแล้วก็เถียงกันรุนแรงเลยทีนี้จนสุดท้ายคุณรันใช้มือขวาขวักมีดทำครัวสัตว์นี้โกหกผัวกูตายในต้อไอสัตว์ตายผัวกูไม่ได้ตายเนี่ยไอ้ลูกนะเว้ยกูเป็นคนลากออกมานะเว้ยผัวกูอยู่ในซอกนะไม่ใช่ใช่แฟนของพี่นั่งตรงโซฟาตรงนั้นในซอกแล้วผัวกูไปทำอะไรในซอกในซอกไม่มีอะไรต้องเข้าไปนั่งเลยแฟนของพี่เข้าไปนั่งตรงนั้นนะครับพอแล้วแล้วไม่ใช่ที่นั่งคือเดี๋ยวรายละเอียดก็เป็นเรื่องของสมุดสอบสวนนะครับ